อุ้ยสองตัวตะเพียนครับชวินเปิดกล้องตั้งหลายหลอบมันเข้านะครับตักมากระลกมาเอ็ดหนึ่งตัวตรงขอบโอ้อยู่ในเหนียมโตหนึ่งปลาปีกครับปลาขาวเอาตัวลงนี่เนาะตัวนั้นติดตั้งนอกตกไปแล้วโดดเข้ามาหนึ่งตัวครับปลาสร้อยมาแล้วมาแล้วตายนะตะเพียนเถอะนิจใจนิจกระสูบก็ตักมาดู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 มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวินยองชาแนลนะครับวันนี้8พฤศจิกายนนะครับ2567นะครับเจียงไฮ้บ้านชวินฝนตก2วันแล้วเนาะวันนี้น้ำมานะครับจากไม้เดิมนะครับจากคลิปก่อนเนาะน้ำแห้งลงไปหนักวันนี้น้ำมานะครับชวินลองมายกพอนะครับยกย้อนหนาวเนาะเช้านี้บ้านชวินตอนเช้ามื้อนี้ประมาณ18-19องศานะครับเย็นๆนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาตัวเนาะมีลมด้วยนะครับไม้ของชวินไม้เก่าไม้เดิมนะครับเดี๋ยวเฮามาร่วมรุ่นตัวเอกชวินนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปชวินใหม่นะครับหรือว่าผ่านสายตาคลิปของชวินมา 2-3 ครั้งแล้วเนาะฝากกดติดตามชวินยองด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังบ่ได้กดติดตามชวินเด้อนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเนอร์ชวินยองชาแนลนะครับชวินอยู่เจ้งไห้นะครับอำเภอแม่จันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเฮามาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับชวินใจ8ศอก2เส้นกึ่งนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งเนาะทีแรกชวินจะเอา2เส้นลงนะครับคงยกเอาไว้นะครับเพราะมันตันน้ำเนาะแห้งขนาดน้ำมาใหม่นะครับเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันนะครับชวินหายไปหลายวันเลยท่านผู้ชมชวินบ่สบายนะครับตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วแล้วนะครับเลยออกมาสวะหากินเนาะมากก่อตาแหลกแขกมานก่อไม่มีปลาปีกครับโต๊ะหนึ่งปลามานของชวินนะครับในการเปิดคลิปหนึ่งโตผ่านไปหนึ่งตัวปลาปีกอีกแล้วปลาปีกเหลืองครับหน้ามาแห้งครับท่านผู้ชมเจียงไฮ้บ้านชวินฝนตกเนาะ2วันแล้วนะครับตอนนี้ก็อากาศครึ้มๆตกสุดคืนนะครับเช้านี้อุณหภูมิบ้านชวิน18องศานะครับหนาวเย็นเลยนะครับเฮามาลุ้นต่อไปกันเลยนะครับผมหนึ่งตัวปลาปีกอีกแล้วติดหนึ่งตัวตรงขอบโอ้อยู่ในเหนียมโตหนึ่งปลาปีกครับปลาขาวเอาตัวลงนี่เนาะตัวนั้นติดตั้งนอกตกไปแล้วปลาขาวลงตัวหนึ่งโอ้ขี้โขจะลุกกว่านี้เสาหนึ่งตัวปลาปีกมันปลาปีกได้วันนี้กระโลกมาโดดเข้ามาโดดเข้ามานี่ปลาสร้อยหนึ่งตัวหนึ่งตัวปลาสร้อยหน่อย
โดดอยู่ขี้โคก็เข้าปลาก็เข้าปลาสอยโตหนึ่งลงไปลงไปเอาขี้โคออกกันเน้อโดดเข้ามาหนึ่งโตค่ะปลาสอยมาแล้วมาแล้วตายนะตะเพียนเถอะใจใจกระสูบก็ตักมาดู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 มาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวโหลงครับโชว์ปลาให้หน่อยปลาตัวโหลงดูมานมานมานครับปลาสอยน้อยโตนึงครับตักมาหนึ่งตัวปลาปีกโดดออกไปแล้วกัดสกรรมยกจ่าไปหน่อยโอ้ยสองโตตะเพียนครับชวินเปิดกล่องตังหลายหล่อมันเข่านะครับตักมากระลกมาคือติดคีบอีกแล้วจะได้นี่เอาเนี่ยเอาลงไปก่อนเอาลงไปก่อนยกพละนั่นกำปืนแตกของที่เขายกเป็นเจ้าหลบปลาอะไรปลาขาวปีกแดงหนึ่งโตครับปันนินครับหนึ่งตัวใส่นวลชวินเปลี่ยนไม้นะครับตะกี้หน้ามันเฮงลำเนาะยกอิดขนาดหน่วยขนาดครับเสียกำลังท่านผู้ชมเปลี่ยนไม้ดีกว่าหนึ่งโตปลาซอยนูนเป็นไข่หายใหม่นะครับยกจำยกยออิดขนาดชาวบินก็เลยเปลี่ยนไม้มาตีน้ำตุ้นนี่นะครับ
ตะกี้น้ำมันเฮงเนาะยกเหนื่อยขนาดโดดมาแล้วหนึ่งโตปลาสร้อยครับยกยอท่าลมหนาวท่านผู้ชมลมโซ่ๆเลยหนึ่งตัวปลาสร้อยมาแล้วนี่ขาปีกแดงตัวหนึ่งมาแล้วขาปีกแดงเหมือนๆนะจะเข้าโต๊ะนึงครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาประมาณ 2:00 นปลายแล้วนะครับลมแห้งแล้วก็หนาวตัวเดี๋ยวชาวินใช้ปีกบานนะครับชาวินก็ได้ปลาอยู่นะครับแต่บางทีบางครั้งช็อตที่ปลาเข้าบ่ได้กดบันทึกภาพเนาะนานเหมือนๆนานๆให้เข้าให้โต๊ะนะครับ30ครั้งเข้าให้โต๊ะ2โต๊ะอ่ะครับชาวินก็เลยบ่กดกล่องเนาะเดี๋ยวจะได้แล้วสรุปผลงานการติบานนะครับชาวินก็ได้ปลาอยู่นะครับใหญ่ไหมๆมานี่เดี๋ยวชาวินจะให้ดูนะครับนี่นะครับชาวินได้ปลาตะเพียนโตหนึ่งเป็นปลาขาวเป็นปลาสร้อยก็มีอยู่นะครับนี่นะครับสักกิโลปลายเนาะหมายนี่เดี๋ยวชาวินก็จะกลับบ้านแล้วนะครับมันหนาวเนาะลมแห้งขนาดท่านผู้ชมมืดฝนขนาดนี่นะครับเดี๋ยวเราสู้ผลงานกันที่บ้านนะครับสรุปผลงานของชวินคลิปนี้นะครับในการยกยอนะครับยกยอหนาหนาวเนาะท่านผู้ชมหนาวขนาดท่านผู้ชมลมมาแล้วก็ฝนอ่อยด้วยนะครับวันขำเลยชวินก็ได้อยู่นะครับประมาณสัก2กิโลเนาะ2กิโลปลายเนาะกะพอนะครับพอเป็นปลาตัวใหญ่ปลาสร้อยปลาขาวตัวงามๆเลยนะครับมันก็เข้าอยู่นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ชาวินบอกเนาะเหมือนๆให้เข่าเตอเหมือนๆให้เข่าโตเนาะโต2โตอ่ะครับยกเป็น10กรัม20กรัมเนาะบางตัวก็เป็นกึ่งชั่วโมงครับได้ให้โตอ่ะครับชาวินก็ไปปิดเปิดๆโทรศัพท์อยู่หั่นเนาะช็อตปลาขาวแต่บ่ปอมีนักนะครับช็อตคลิปนี้เพราะว่ามันเวลาเขาเปิดกล่องเนาะปลามันก็มันเข่าอ่ะครับชาวินก็เลยแบบเปิดกล่องเนาะนี่นะครับตัวงามๆเลยมวนอยู่นะครับหาอยู่หากินไปนะครับชาวินกำลังหาไข่ใหม่นะครับท่านผู้ชมอาจจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนท่านผู้ชมจ่าไปหน่อยเนาะสำหรับเปื่อนๆนะครับฝากเม้นไว้ใต้คลิปใดเนอเดี๋ยวชาวินจะไปเอี่ยวบ้านนะครับ
เอาขนมไปฝากด้วยเนาะนี่นะครับปลานิ่นก็ได้อยู่นะครับโตนึงนี่นะครับขอบคุณนะครับที่ครับชมมาถึงตอนนี้เนาะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าช็อตปลาข่าวนี้บล็อกค่อยมีหนักเนาะเป็นกำลังใจให้ชวินยองในการกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปของชวินใหม่เนาะสำหรับเพื่อนเก่าก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับกำลังใจดีๆที่มอบให้ชวินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับจะได้แล้วเดี๋ยวชวินไปเอวบานนะครับผมขอบคุณนะครับถ้าคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับบ้านชวินฝนตกแล้วก็หนาวด้วยนะครับบ้านคนอื่นตั้งอื่นเป็นจะได้พ้องน้อเมียนมาบอกก็ได้นะครับรักษาสุขภาพของตัวเนอร์อากาศเปลี่ยนนะครับขอบคุณนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ